ช่วงนี้จะเริ่มเปิดสายนะคะคุณผู้ชมอยากปรึกษาหุ้นกับคุณมยุรีโทรเข้ามาเลยเราจะรับกันสั้นๆนะคะ023383831-3นะคะส่วนกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะคุณมยุรีแนะนำนักลงทุนนิดนึงค่ะในช่วงจังหวะที่รอการประชุมทั้งเฟดแล้วก็ ECB จะต้องมีการบริหารจัดการพอร์ตยังไงดีคะเราให้คำแนะนำกับนักลงทุนนะคะในส่วนของตัวภาพรวมก่อนก็คือว่าถ้าเกิดว่าเซตขึ้นไประดับ 1,200 จุดขึ้นไปนะคะก็แนะนำว่าอยากจะให้ขายทำกำไรแล้วก็ถือเงินสดมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ามองกันในเรื่องของนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของ ECB แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะได้ขึ้นมาตั้งแต่วันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าจะมีการเก็งกำไรตัวประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อหลังจากผลของ ECB ที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้อีกไม่มากนะคะโอกาสจะเกิดเซลล์ออนแฟกต์มีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็ตัวผลประกอบการนะคะในไตรมาสที่2เนี่ยก็จะประกาศกันสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกว่าประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นเชิงบวกเนี่ยมันอาจจะทำให้ตลาดขึ้นไปได้อีกไม่มากนะคะเรามองตรงแนวต้านประมาณ 1,220 จุดนะคะที่เป็นแนวต้านสำคัญที่คิดว่าอาจจะยังไม่ผ่านนะคะในรอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงระดับ 1,200 จุดขึ้นไปน่าจะเป็นแรงขายเรียกว่าน่าจะขายแล้วก็ถือเงินสดมากขึ้นนะคะหุ้นใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นลักษณะของการรีบาวนะคะเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าการขึ้นรอบใหญ่ของกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีจะยังไม่เห็นนะคะถ้าเกิดว่าไม่มี QE 3เนี่ยเราเชื่อว่าพลังงานเนี่ยกับปิโตรเคมีจะยังไม่ได้ขึ้นรอบใหญ่นะคะกลุ่มแบงค์เนี่ยเรียกว่าหุ้นแบงค์ใหญ่นะคะอย่างแบงค์กรุงเทพตัว SCB K Bank เนี่ยก็เรียกได้ว่านำเด็ดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าขึ้นไปแรงๆเนี่ยอาจจะลงพิจารณาดูตรงไฮเดิมนะคะของแต่ละหุ้นเนี่ยก็เป็นจังหวะของการขายทำกำไรแล้วก็ถือเงินสดอาจจะกลับมาหาหุ้นที่ในกลุ่มแบงค์ที่ยังขึ้นมาไม่ได้เยอะนะคะอย่าง KTB นะคะที่เรียนว่าเป็นแบงค์ใหญ่ที่ราคาหุ้นอย่าง underperform ก็คือขึ้นมาน้อยกว่าแบงค์ใหญ่ในกลุ่มเดียวกันนะคะหรือจะเป็น TCAP ก็ได้นะคะที่คิดว่าในแง่ของตัวเงินปันผลนะคะก็ dividend yield ก็ตกเกือบ 2% นะคะแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังค่อนข้างถูกนะคะก็มีประเด็นบวกเรื่องของตัวยอดเช่าซื้อรถยนต์นะคะที่ยังเห็นโมเมนตัมของการขยายตัวได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็ในส่วนกลุ่มแบงค์แล้วก็ที่เหลือก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วค่ะก็คงจะต้องไปพิจารณานะคะว่าผลประกอบการไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยจะยังเห็นการเติบโตต่อเนื่องขึ้นไปได้หรือเปล่าในหลายตัวนะคะคงจะเป็นลักษณะนั้นค่ะช่วงนี้ไปที่สายนักลงทุนกันนะคะคุณสุการดามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากเรียนถามตัวปตท. EP ค่ะค่ะคือยังไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเข้าไปรับแบบถือยาวหน่อยเนี่ยควรเข้าที่ราคาเท่าไหร่คะใช่ค่ะแล้วอีกตัวค่ะค่ะอาบิโก้ไฮเทคค่ะค่ะควรเข้าไปซื้อเพื่อเก็งกำไรผลงานได้ไหมคะที่ราคาเท่าไหร่อะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับตัวปตท.สผ.นะคะต้องเรียนว่าราคาที่เข้าใกล้150บาทเนี่ยเป็นบริเวณที่ดูน่าสนใจสำหรับการซื้อหุ้นนะคะในส่วนตัวสผ.เพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการประกาศเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะซึ่งปตท.สผ.เองเนี่ยมีการกำหนดนะคะวงเงินนะคะ 96,000 ล้านบาทที่ต้องการเพิ่มทุนในรอบนี้แล้วก็มีการกำหนดนะคะจำนวนหุ้นนะคะที่จะมีการขายหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งเอาวงเงินนะคะหารด้วยจำนวนหุ้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้ราคานะคะประมาณ150บาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณ150บาทเราคิดว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะในการที่จะเข้าไปซื้อสำหรับตัวสผ.แต่ว่าแล้วก็ในช่วงสั้นเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวเงินปันผลนะคะที่ประกาศแล้วด้วยนะคะสำหรับในส่วนของตัวสผ.นะคะที่เรียกได้ว่ามีการหลังจากที่ประกาศงบนะคะในส่วนของตัวเงินปันงบออกมาแล้วเนี่ยก็มีการจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะ2บาท27สตางค์นะคะที่จะมีการให้เงินปันผลนะคะก็ประกาศน่าจะขึ้น XD กันประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะคะในประมาณนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสั้นเงินปันผลมีให้เห็นนะคะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มทุนเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่า150บาทเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับราคาหุ้นเพิ่มทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าดาวไซค่อนข้างจำกัดมากๆแล้วนะคะที่เรียกว่าการซื้อปตท.สผ.ในรอบนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการถือลงทุนระยะยาวนะคะ3เดือนถึง6เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะไม่ได้มีลักษณะของการแกว่งตัวในขณะที่เป็นการดิดกลับขึ้นไปแรงๆนะคะยังไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นภาพแบบนั้นเพราะเนี่ยตัวสผ.ก็คงจะรอการฟื้นตัวจากเรื่องของผลประกอบการไตรมาส 3-4 ขึ้นไปมากกว่านะคะสำหรับในส่วนของตัว Abigo High Tech นะคะก็
เก็งกำไรงบได้ไหมก็ต้องเรียนว่าได้นะคะเพราะว่างบในไตรมาสที่สองเนี่ยอาบิโกไฮเทคน่าจะรายงานงบกำไรที่เติบโตเด่นที่สุดนะคะในบรรดาหุ้นหลักสามหลักทรัพย์ด้วยกันที่อยู่ในกลุ่มของยานยนต์นะคะซึ่งก็ได้แก่สมบูรณ์แอดวานซ์สแตนเลย์นะคะแล้วก็อาบิโกไฮเทคที่ทำไอแบงก์กิมเองเนี่ยดูแลอยู่นะคะก็ตัวงบตรงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าไตรมาสที่2จะเป็นไตรมาสแรกนะคะที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะจะดำเนินธุรกิจได้เต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรกในไตรมาสที่2นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองจากเรื่องของยอดขายรถยนต์ยอดผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่2ก็ยังเห็นเรียกได้ว่าอยู่ในระดับสูงสุดใหม่นะคะคือเรคคอร์ดไฮของประเทศไทยต่อเนื่องด้วยเหมือนกันเพราะนี้ผลประกอบการของ Avigo High Tech ก็จะเด่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลองดูนะคะตรงแนวรับนะคะตรงบริเวณ15.30 บาทนะคะก็นะเป็นบริเวณที่น่าสนใจที่จะสะสมนะคะแล้วก็แนวต้านสำคัญคือ16 บาทนะคะสำหรับในส่วนตัว Avigo High Tech ค่ะไปต่อที่สายคุณประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับเชิญค่ะครับคืออยากจะรับ CPF นะครับอยากถามว่ามันรับที่เท่าไหร่นะครับค่ะส่วนตัวอีกตัวนึงตัว BTS นี่มีอยู่83 สตางค์นะครับควรถือต่อหรือว่าขายออกก่อนนะครับค่ะครับขอบคุณนะครับได้ค่ะค่ะสำหรับตัว CPF นะคะราคาหุ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะก็10 กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะคะก็เป็นประเด็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวราคาสินค้าเกษตรก็คือข้าวโพดถั่วเหลืองนะคะที่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเขาก็กังวลกันว่าต้นทุนในการผลิตนะคะของ CPF เองเนี่ยในแง่ของการเลี้ยงสัตว์ก็อาจจะมีการขยับขึ้นมาได้แต่ว่าก็ต้องเรียนว่า CPF เองเนี่ยมีการซื้อนะคะตัวสินค้าเกษตรเหล่านี้เนี่ยล่วงหน้าประมาณ7 เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ขยับขึ้นมาจะส่งผลกระทบน้อยมากนะคะกับตัว CPF แต่ว่าราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลงมาเรามองตรงแถวบริเวณ32 บาทนะคะเป็นบริเวณที่น่าสนใจในการลงทุนสะสมนะคะระยะ3-6 เดือนข้างหน้าเพราะว่าเราเชื่อว่าผลประกอบการไตรมาสที่3จะกลับมาฟื้นตัวได้เด่นมากนะคะสำหรับหุ้นอีกตัวนึง BTS นะคะทานโทษนะคะหุ้นอะไรนะคะ BTS ค่ะ BTS นะคะก็เมื่อวานมีการประชุมบอร์ดแล้วด้วยนะคะก็จะมีการรวมพากันก็เข้าใจว่าการรวมพานี้จะมีผลบังคับใช้ประมาณสักกลางสิงหาคมนะคะค่อยไปทางด้านปลายเดือนสิงหาคมนิดนึงก็จะทำให้ราคาหุ้นมันก็จะมีการรวมขึ้นมาแล้วก็จะขยับขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าในช่วงสั้นนะคะสำหรับ BTS เองเนี่ยแนวต้านก็อยู่ที่ต้นทุนที่นักทุนท่านนี้มีอยู่เลยนะคะก็คือ82-83 สตางค์นะคะก็คิดว่าคงอาจจะผ่านได้ยากนะคะก็คงจะแกว่งตัวออกด้านข้างไปก็ต้องเรียนว่าถ้านักทุนท่านนี้ซื้อแล้วก็ถือรอคือถือต้นทุนได้แล้วก็แบบรอเวลาได้ก็คิดว่าในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานยังค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับตัว BTS ก็ยอดผู้ใช้ผู้โดยสารอะไรต่างๆก็ยังเห็นการฟื้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คงจะรอเห็นการฟื้นตัวกับเรื่องของตัวประกอบการเป็นหลักแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าจำนวนหุ้นมันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี้ยในแง่ของตัวการดีตัวกลับขึ้นแรงๆคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะต่อที่สายคุณพรชนกนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านอยากทราบแนวรับแนวต้านของบ้านปูกับ TVO ค่ะทั่วเหลืองค่ะขอบคุณค่ะบ้านปูกับ TVO นะคะค่ะคือค่ะสำหรับบ้านปูเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะเราไม่แนะนำให้ซื้อเลยนะคะพอหลังจากที่มันหลุดตรงแนวรับ430 บาทลงไปเนี่ยต้องเรียนว่าเรายังไม่แนะนำนะคะสำหรับนักทุนถ้าเกิดว่าจะรอรับอีกทีเรามองตรงแถวบริเวณ350 บาทนั่นคือบริเวณที่ในแง่ของทางเทคนิคนะคะในแง่ของทางเทคนิคก็ต้องเรียนนะคะว่าในแง่ของตัวบ้านปูเนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่2ยังไม่เด่นนะคะเพราะว่าถึงแม้ปริมาณการผลิตถ่านหินจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าราคาถ่านหินเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ณวันนี้ก็ต้องเรียนจริงว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกก็ยังมีลักษณะของการอ่อนตัวลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่ต้องรอความชัดเจนนะคะที่ตลาดมีการพูดถึงก็คือกรณีของตัวหงสาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรที่มันยังไม่เห็นประเด็นชัดเจนนะคะในแง่ของความเสี่ยงแล้วเนี่ยการเข้าไปซื้อเก็งกำไรเพื่อเน้นการรีบาวหรือว่าดีดกลับในช่วงสั้นๆเนี่ยเป็นคิดว่ามันไม่คุ้มนะคะเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามันชัดเจนแล้วนะคะว่าตลาดหุ้นบวกนะคะ10 จุด 15 จุดตัวบ้านปูรีบาวขึ้นไประหว่างทางแล้วก็ลงซะด้วยซ้ำนะคะในช่วงปิดวันวันนี้ก็หลีกเลี่ยงนะคะสำหรับตัวบ้านปูนะคะสำหรับหุ้นอีกตัวนึง TVO นะคะก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ถามว่ามาเก็งกำไรเรื่องของงบไตรมาสที่2ที่เด่นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นก็รับรู้ประเด็นนี้มาพอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าจะเข้าไปเก็งกำไรเป็นคิดว่าอัพไซด์ข้างบนไม่ได้เยอะมากนะคะเรามองตรงแถวประมาณสักแค่
25-26 บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ช่วงเช้าปิด25 สลึงก็จะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเท่านั้นเองแล้วเป็นคิดว่านักทุนเนี่ยซื้อหุ้นตัวนี้ไปตั้งแต่ตรงบริเวณสัก20 บาทเนี่ยถ้าดูจากวอลุ่มนะคะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีการเก็บเพื่อเก็งกำไรตัวงบค่อนข้างเยอะแล้วค่ะทั้งงบประกาศออกมาเนี่ยถ้ามันดีเรียกได้ว่าถ้าดีตามที่นักที่ตลาดคาดการณ์ก็เจอแล้วรายการเซลล์ออนแฟร์เกิดขึ้นนะคะอัพไซด์ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ค่ะสุดท้ายหุ้นเด่นสั้นๆนะคะสำหรับหุ้นเด่นในช่วงนี้นะคะเรามองตัว KTB ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวแบงค์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะเรียกได้ว่านับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SCB K Bank นะคะ BBL บวกมาเฉลี่ยแล้วก็เกือบจะ 30% นะคะแต่ว่า KTB เนี่ยบวกมาเพียงแค่ 9% นะคะผลประกอบการไตรมาส 2เด่นด้วยนะคะแล้วก็เรายังมองแนวโน้มสินเชื่อในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ย KTB ยังเห็นการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นที่ตลาดกังวลคือเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะเราได้มีการตรวจสอบไปกับทางผู้บริหารของทาง KTB แล้วนะคะเราก็ได้รับการยืนยันมาด้วยนะคะว่าปีนี้ยังไม่น่าจะเห็นการเพิ่มทุนของ KTB นะคะแล้วก็ในช่วงสั้นๆเราก็ยังไม่เห็นความจะเป็นนะคะในเรื่องของการเพิ่มทุนของ KTB เลยด้วยนะคะเพราะว่าสินเชื่อก็ยังเรียกได้ว่าเติบโตเนี่ยอยู่ในระดับที่ Tier 1 Ratio เนี่ยยังรองรับได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาหุ้นถูกมากนะคะ Price per Book 1.3 เท่าเทียบกับเรียกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยอยู่ที่ 1.6 เท่านะคะearning เติบโตนะคะ price per book ต่ำนะคะแล้วก็ dividend yield ทั้งปี 4% กว่าก็ถือว่าราคาหุ้นตรงนี้ underperform มากนะคะถ้าเกิดว่าทะลุตรง 16.50 เนี่ยเรามองตรงแถว 17 บาทนะคะเป็นแนวต้านถัดไปสำหรับ KTB ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณมยุรีสวัสดีค่ะคุณมยุรีชวิกรานนะคะจากบล.เมย์แบงก์กิมเองแนะนำกันไปแล้วนะคะหุ้นบางตัวแนะนำให้หลีกเลี่ยงช่วงนี้เพราะยังมีความผันผวนสูงอยู่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้กระแสข่าวต่างๆที่เป็นข่าวในแง่ร้ายของหุ้นนั้นหมดไปมีความชัดเจนค่อยกลับมาว่ากันอีกทีช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงไปเล่นหุ้นที่มีความชัดเจนก่อนนะคะ